สวัสดีครับเสียป๋องสวัสดีก็อาจารย์นิเวศคสรัวบัสดีครับอาสวจัสารยด์ีคครรัับอาจารย์สวคัุสณดีครอัาบจารย์ไพบเสูียลป๋์องอาคจรัาบรย์นิเวศครับสวสัสวัดสีดีครับคท่รานัผูบ้ชมครับนี่เป็นรายการ Money Talk รายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นนะครับวันนี้เราจะมองย้อนปี66แล้วก็มองไปข้างหน้าสำหรับหุ้นในปี67นะครับโดยสองเซียนนะครับวัชระแก้วสว่างแล้วก็นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ต้องแนะนำทั้งสองท่านนะครับแนะนำชื่อก็เป็นที่รู้กันว่าคือใครนะครับเดี๋ยวเราจะมองย้อนปีนี้กันก่อนนะครับเขาฟังว่าเสียป๋องวัชระแก้วสว่างนี่ก็บ่นเหมือนกันนะปีนี้บ่นไหมฮะเสียป๋องก็บ่นครับปีนี้ขาดทุนครับปีนี้ก็ขาดทุนค่อนข้างก็เยอะอยู่ครับแล้วก็ไม่เป็นไปอย่างคาดตั้งแต่ต้นปีครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ผิดหวังพอสมควรนะเพราะว่าหวังเอาไว้เยอะตั้งแต่ต้นปีขาดทุนปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแข่งกันนะว่าใครขาดทุนน้อยครับใชสึ่ครับรู้สึกคนที่ถือเงินสดไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เข้าไปไหนไม่ยุ่งอะไรนี่น่าจะปลอดภัยสุดปีนี้นะผใิชด่คาคดรับผิดถือคเงาิดนอยสู่ดนะcash is king นะครับปีนี้ถือไว้ใชเต็่มกระเป๋าปลอดภัยแต่มันก็ใชยุ่บไปครับเรื่อยๆนะเพราะว่าพอมัอน๋อลงไปลึกๆเนี่ยทุกคนก็อดไม่ไหวอยู่ในตลาดคมราับนานๆเฮ้ยมันถูกมากนะนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอะไรอย่างนั้นนะฮะอาจารย์นิเวศมองปีนี้เป็นไงครับ66เนี่ยฮะหกหกปีนี้เป็นปี struggle struggle ชัดเจ struggle นนะแปลว่าอะไร struggle struggle นีน่ี่มันเป็นคำฝรั่งที่เขาดีกว่าคำไทยคำไทยจะไม่มี struggle นี่มันหลายๆอย่างรวมกันคือ struggle ก็กระแบเสืบอกกระสดิ้นนกรกะระเสเสืืออกกกกรระะสสนนดิ้นรนอะโอไร้ต่างๆแบบหลายเรื่องแล้วก็มันบาดเจเป็็บนพยายามเอาบตาัดวรอดอ่ะเอาตัวรอด struggle เนี่ยแบบอะไรใช่ไหมเป็นคำที่บอกคำเดียวเนี่ยใช้ได้เลยดิ้นแบครบับนะก็นึกท่านผู้ชมนึกถึงตัวใชเ่องท่านอยู่ในตลาดหุ้นนะปีนี้แหละสภาพนี้แหละนะปีมันนี้ก็ไม่ถึงกับ struggle ตายนะไม่ถึงเหมือนปีไม่สี่ตาศยูนย์ที่ตายเไจม่้าตายคือลักษณะแบบนั้นน่ะมันโพเดียวมันเหมือนกับเสียบเข้าไปแล้วก็หยุดละแต่ปีนี้มันแบบเหมือนกับดิ้นเดี๋ยวก็เจออีกเจออีกมันทรมานกว่าแบบนั้นน่ะคือลงแรงเดี๋ยวขึ้นแรงเดี๋ยวอะไรเงี้ยอย่างนี้คนอะไรกว่านะไอ้แบบประเภทแบบเฮ้ยนึกว่าดีสายโลกิกตกมากขนาดนี้เข้าเลยตกอีกอะไรคือไอ้นี่มันเป็นอะไรซึ่งแบบโหดแล้วเนี่ยเหมือปนีกับนี้เป็นปีเฉทืีอ่นทีละนิดล่ะแล้วกเฉ็ือนเลือดเฉือนเลือดเฉือนเนื้อเฉือนคือขนาดคุณบอกว่าเฮ้ยมันลงขนาดนี้แล้วอาจเข้าไปเถอะไม่มีแพ้หรอกไม่ผแพม้ก็ลงต่อมาให้คุณเห็นคือจริงๆใแชล้ว่ดัชนีหุ้นเราบ้านเราเนี่ยลงประมาณตอนนี้16%กว่าแต่หุ้นหลายตัวตกเยอะกว่านั้นเยอะตกเยอะกว่านั้นเยอะตกหุ้แนบทบี่ไมแอ่คมทีีฟแอรคูทีดฟเลนยะครับแล้วถ้าคนเล่นมาร์จิ้นด้วยอะไรด้วยเหนื่อยตายเลยปีนี้ใช่นะมันเท่ากับใครพอๆกับพวกใครสิทธิ์เหมือนกันคล้ายๆวิครกับฤตเหมือนกันใช่แต่ว่าครับแต่ตัวรวมมาเนื่องจากว่าหุ้นตัวใหญ่ๆมันไม่ได้ลงมากขนาดนั้นมันก็ยังคือทําให้ดูภาพรวมเนี่ยมันไม่ถึงกับจะตายแบบพวกวิกฤตอ่ะแต่ผมว่าหลายคนเนี่ยขาดทุนเผลอๆมากกับตอนวิกฤตนะตอนเนี้ยนะก็ส่แวตน่ตัวกหล็ายคนไม่ได้เจอมั้งช่วงวิกฤตเนี่ยเพราะวใช่า่ใช่มันนานแล้วนะนานแล้วมัไมน่เคยเจนอะวิกฤตนักมาลงนทาุนนรุ่นใหม่จยังริงจะไม่เจอครับๆอันนั้นก็จริงนะเพราะว่ามันมานานแล้วตั้งปี08อะคิดดูดิ10 กว่าปีแล้วนะ15 ปีนะใช่ไหมไม่เคยเจอเลยแล้วหลใชัง่ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่า10 ปีหลังเนี่ยหุ้นไทยผันผวนไม่เยอะเลยผมดูสถิติแล้ว10%ก็ถือว่าหนักแล้ว14%มีอยู่ปีหนึ่ง2 ปีกว่าหน้านี้ก็หนักแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตกกัน20-30%ไม่มีใครโอดโอยคือตกก็ตกไปเดี๋ยวขึ้นมันเล่นได้ไงคือมันเล่นครแลั้บวแล้วมันเล่นสนุกคือตกก็ตกไปเดี๋ยวสู้แต่ไอ้รอบนี้มันตกแล้วมันแบบเหมือนกับมันไม่รู้จะขึ้นยังไงนะแล้วพอลงไปอีกมันโจกอีกก็เลยปีเนี้ยผมก็ว่าลุ้นอ่ะลุ้นส่วนตัวนละุ้นเพราอะะไรผมว่าลุ้นแม่ขาดทุนโอ้โแหต่คิดว่าไม่รอดหรอกคิดว่าไม่รอดนะคือยังขาดทุนไม่เยอะแต่ว่าดูท่าทางไม่พ้นปีที่ขาดทุนคิดว่าขาดทุนนะครับแต่ก็เห็นหลายคนก็ขาดทุนหนักเลยนะบางเอิอญาจขาอรงย์นเรีา่เนีฟ่ัยงดูมันก็ขาดทุนไม่เยอะไม่นเย้ออะยไม่เเลยอยะกับยังยังลุ้นที่จะพอจะดูได้แสดงว่าต้องมีอย่างอะไรมาโปะหรือเปล่าก็มีเวียดนามมาช่วยอ๋อต้องมบีอกเวีอย่ยางดนนี้ามมาช่วยนะเวียดนามมันยังพอไปได้แต่ว่าอย่างว่าพอส่วนใหญ่เราอยู่เมืองไทยเพราะนั้นเวียดนามก็ยังไม่พอช่วยนะแต่ว่าก็หวังว่า
ที่เหลือนี่อีก10 กว่าวันไอ้20 วันอะไรแถวนี้นะนะก็ถ้ามันมีแรลลี่ขึ้นมาอ้าวมันก็ต้องมีความหวังใช่ไหมมคัรนับไม่แน่นะบางทีแรลลี่ปั๊บ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 มันก็ขึ้นนะตอนนี้มีฝยาักงคมวีามหวัหวงังอไยวู้่ตรงเนี้ยว่าครับฟ้าหลังฝนนะแบบนะก็เอาคเรป็ันบว่าปีนี้ลุ้นกันใจขาดแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยปีนี้มันเป็นปีที่โอ้ผมไปลงทุนต่างประเทศเยอะแล้วหลังๆเนี่ยพวกต่างประเทศตอนนี้ก็ยิ่งเละเทะเลยเขาไมอ่้ไาด้วเป็นเงลั้ะนเทไปะเพราะขาดทุนนะเละเทะเพราะว่าตอนนี้จะเคลียร์กันยังไงหุ้นยังไงเดี๋ยวเสียภาษียังไงเอาเละเทะจากแล้วก็กระบวนการไปซเอื้อหุ้นอต่างประเทใชศ่แล้วก็ลองไปบางคนบอกขายก่อนเดี๋ยวเพราะเขาก็อนุญาตให้ขายจะได้ไม่ต้องเสียภาษีปีหน้าก็เอาเงินแต่ก็ขายไม่ออกขายก็ตกอะไรเงี้ยคือขายไม่ได้อันนี้เป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันนะสําหรับนักลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนที่เราไปเนี่ยเราไม่แค่ไปขายเราไม่รู้หรอกไอ้ตอนซื้อมันซื้อได้แต่เวลาขายเร็วๆเนี่ยหรือว่าขายตอนที่คนไทยแห่กันขายตอนที่ก่อนสิ้นปีเนี่ยมันก็ขายไม่ค่อยได้ขายก็ขาดทุนอีกโอ้มันจะเอายังไงดีใช่ไหมอยู่ไปเดี๋ยวปีหน้าจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไอ้นี่ก็เป็นสตรัคเกอร์อันหนึ่งเหมือนกันว่าปวดหัวไม่รู้ทำไงหุ้นก็ไม่ดีแล้วก็ต้องมาวิ่งเต้นในพวกนี้แก้ปัญหายังไงแล้วโอ้ยหุ้นปีนี้เล่นไม่สนุกที่สุดอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะอาจจไะม่เป็สนอนาุกจารยเ์ลนิยเวศมั้งคนอื่นเขาก็ไม่ได้มีเยอะในต่างไปมระ่เทศคุณเสียป๋องมียังงั้นไหมฮะมีคุปณัญไปหาถามดูอ่ะไม่สนุเกนหรออกเชื่อผมปีสินี้ของไทยไม่สนุกเลยครับนั่น เพราะไม่เป็นไปอย่างหวังด้วยยังเมื่อต้นปีที่ออกรายการหรือกลางปีที่ออกรายการพร้อมๆอาจารย์ผมก็ยังมองค่อนข้างบวกอยู่แต่ว่าพอมันหลุดแนวรับที่เคยกลัวหนึ่งเนีส่ี่ยหกก็ศูนย์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแถวนั้นใช่ไหมฮะครับ1514กว่าครับปหรนะึ่มงาหณ้าหนึ่สงี่ห้าศูสนยอ์งเนี่ยศูนย์1514กว่าเพราะหลุดเส้นนี้เนี่ยมันเป็นเสย้นาวเลยคอยเตือนใจทุกคนว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นนะอย่างเงี้ยครับก็จริงๆมันก็ย้อนแย้งในความรู้สึกนะครับเพราะว่าพวกเราคาดหวังเนี่ยต้นปีตั้งแต่เลือกตั้งเนาะตั้งแต่เดี๋ยวจะเปิดประเทศแล้วเราคาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาปรากฏว่าก็ไม่ได้มาตามคาดแถมเราได้รัฐบาลแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนต่างชาติก็ไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่นะขายตลอดเลยครับตั้งแต่ยังไม่เข้าใจเขาเหมือนกันว่าหรือว่าเป็นเพราะเรื่องโกรทที่เราไม่ค่อยมี GDP เราอาจจะไม่ได้โตเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านเขาเลยอาจจะไปเอาที่อื่นก่อนวันปีนี้มันหลายเหตุผลเลยนะครับเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยด้วยนะช่วงกลางปีเป็นต้นมาเนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำกว่าเมืองนอกเยอะเงินจำนวนหนึ่งก็ไหลออกนะครับก็เลยโอ้โหหลายปัจจัยมากเลยนะตอนนี้สับสนไปหมด งงแต่ที่อาจารย์นิเวศสตรัคเกิลปีนี้เฉพาะครปับลายปีไอ้เรื่องจะเอาเงินต่างประเทศกลับมาหรือทำยังไงกันเรื่องภาษีแค่นั้นใช่ไหมก็ด้วยมันลไมะ่ไแดต้่วม่าีปัญหาหนักแบบคนไม่ทีได่้เขเปา็นขหาาดทหนุันกกันอ่ะแต่โทษทีนะไอ้กำไรที่มาเยอะๆตอนก่อนกลางปีอะไรเวียดนามในช่วงนั้นดีมากขึ้นเยอะครับก็หายไปเยอะก็แย่เหมือนกันนะช่วงปลายปีนะใช่มันลใชง่มาต่ำเหมือประมาณ100ไม่ถึงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จากที่มันเคยขึ้นไปถึง1,400หรืออะไรเนี่ยมันก็ลงนะมันก็คือไม่มีอะไรสนุกอ่ะเอางี้ดีกว่าเหนแตื่่อคยนที่เขาลงต่างประเทศไปอินเดียเอ่ยไปอเมริกาเอ่ยหรือซื้อบิตคอยเองก็ยังดีเลยตใชอน่นีใ้ชใช่่ไหใมช่แต่ว่าบอิันตนี้คอยขึ้นมาใหญ่เลยใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นส่วนน้อยอ่ะนะคือคนที่เล่นพวกนั้นเขาก็อะไรอยู่แล้วเอานักลงทุน VI ไทยเนี่ยไปต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ไปเวียดนามเป็นหลักก่อนใช่ไหมใช่ใช่หรือไปจีนก็เหนื่อยจีนก็ยิ่งจีนก็ยิ่งเหนื่อยโอ้เพราะว่าเหนื่อยหคมรดับเหนื่อยหมดวันมันนี้ดกู็ถูกจีนถูกดาวเกรดจเรอิงาหรือเลปลุ่ากด้วยจีจนีเนลถูยกจีนวันนี้ที่มูดี้ดาวเกรดเอาลุกเป็นเนกาทีฟแต่ว่าเฮ้ยจริงๆผมเดาว่าเขารู้ข่าวกันมาระยะหนึ่งเพราะหุ้นจีนนั้นได้เปอร์ฟอร์มตลาดโลกมาระยะหนึ่งแต่พอประกาศจริงกลับไม่ค่อยลบแล้วครับวันนี้ห้องครับวันนี้จีนก็ทรงๆได้ซึ่งก็ผมก็คิดว่าเผลอๆเขาอาจจะเดากันพอได้ฮะก็ครับพอประกาศจริงออกมากลายเป็นว่าหุ้นเขาบวกเลยอ่อนๆวันนี้จีนมันมีครับปัญหาสังหาปัญหาครับไอ้ธนาคารเงาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารจะมีปัญหากันอยู่นะครับครับทีนี้มาดูความหวังฟ้าใหม่ในปี2567เราจะมีไหมนะครับเสี่ยป๋องมองปี
2567ของตลาดหุ้นยังไงครรัับผมก็พยายามประมวลหลายๆอย่างดูนะฮะจากสถิติที่ก็ฟังน้องๆพี่ๆนักวิเคราะห์เขาพูดกันว่าเราไม่เคยลง2 ปีติดนะเพราะปีนเีอ้เราอลงหนักใช่ไหมก็เลยมองครวั่บาเอาถ้าอย่างนั้นปีหน้าก็อาจจะดีนะพยายามหามุมบวกอยู่นะครับถ้าในมุมฟันดาเมนทัลจริงๆแล้วผมว่าถ้าเลือกเป็นตัวจริงหุ้นไทยถูกๆเยอะเลยนะครับหุ้นอพืีมต่ำหุ้นพีต่ำ 10บางตัวต่ำ5บางอตัืวมหุ้นต่ำบุ๊กด้วยมียิวด้วยจริงๆถ้าเรามองแค่ว่าดีกว่าฝากแบงก์เนี่ยจริงๆมันมีหุ้นเป็นชุดๆให้เราเลือกเลยเยอะไปหมดนะจริงๆลงมาเยอะขนาดนี้มันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะในเชิงฟันดาเมนทัลเนี่ยปรึกษาหลายคนแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นจุดที่น่าเสี่ยงบ้างนะครับแต่ว่าในเชิงเทคนิคอลจริงต้องขอดูอีกหน่อยครับในเชิงเทคนิคอลต้องบอกว่าโอ้มันมีสัญญาณคล้ายๆกับช่วงวิกฤตของตลาดไทยเมื่อก่อนเลยทั้งที่ความรู้สึกเราในเรื่องของงบการเงินหรือเรื่องบริษัทจดทะเบียนประกาศผลประกอบการก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่กราฟอ่ะตัวเทคนิคอลมันลีดไปในทางนั้นอยู่ตอนนี้ผมเองอะสับสนนะเพราะว่าผมมาใช้ทั้งสองอย่างเพราะผมก็ดูฟันดาเมนทัลด้วยดูครับเทคนิคอลด้วยในส่วนเชิงของเทคนิคอลเนี่ยตอนนี้ถามว่ามันอยู่ในกึ่งเขาเรียกภาวะโอเวอร์โซลชั่วคราวมันก็เลยอาจจะมีการรีบาวทางเทคนิคอันนี้ต้องมองแบบนี้ก่อนนะแต่ว่าความหวังผมก็เท่าที่ประเมินข่าวดูเนี่ยก็คงเราก็หวังได้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งอันนี้ต้องถามอาจารย์ทั้งสองท่านเลยว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าเห็นก็พูดกันมานานแล้วยังไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างสักทีนะฮะบางคนก็ลือกันว่าจะไม่ได้ด้วยซ้ําก็เลยอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นในตลาดมันลดลงทีนี้มันก็จะมีอีกข่าวหนึ่งที่ทุกคนหวังอยู่นะครับเรื่องเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเรื่องแลนด์บริดจ์หรือเรื่องโครงสร้างที่ทางคมนาคมประกาศมาที่ที่แล้วว่าจะออกมาลุยประมาณ5.7 แสนล้านในปีหน้าก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นข่าวดีกระตุ้นได้มากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องท่องเที่ยวจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมก็ทราบจากน้องๆหลายๆคนเขาบอกว่าที่จีนไม่มาเนี่ยเพราะว่าจีนเขากลัวเรื่องที่มีคนนะชอบไปพูดว่าคนจีนที่รวยๆแล้วมาเที่ยวไทยเนี่ยจะถูกพวกที่คนจีนที่เป็นสีเทาอ่ะมาจับไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็ทําเป็นหนังซีรีส์จนคนกลัวโออัน้นี้ไม่รู้ว่าเราจะล้างภาพตรงนี้ได้ไหมใช่ไหมเพราะว่ามันแปลกอะครับเพราะเราฟรีวีซ่าให้เขาก็แล้วนะครับเขาก็ไม่มาอืมครับเราเอื้อเขาทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นภาพที่มีการเอาไปทําเป็นหนังสารคดีอะไรเงี้ยแล้วแพร่กันทั่วไปผมก็งงเหมือนกันนะว่าเขากลัวเขาไม่ได้กลัวคนไทยนะครับเขาชอบคนไทยเขากลัวคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยไปจับพวกนั้นเนี่ยเรียกค่าถ่ายอืมแล้วมันก็มีคนไปรีพีทอย่างเงี้ยออกไปก็เลยทําให้ส่วนหนึ่งนะครับคงไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะส่วนหนึ่งก็มาจากอันเนี้ยคนกลัวอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเศรษฐกิจเขาเองก็ตัวเขาเองก็ไม่ค่อยดีเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรือเปล่าอืผมมว่าเราก็ลุ้นได้ครับผมก็คิดว่าอยากให้มันดีฮะแต่ในเชิงเทคนิคเนี่ยจะให้ดีจากจุดนี้เลยเนี่ยถ้าตอบในเชิงเทคนิคอาจจะยากหน่อยยกเว้นนะครับว่าภายในปีเนี้ยซึ่งเหลือเวลาทําการอีก20 กว่าวันนะในตลาดนะครับจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยต้องกลับมายืน1465ให้ได้โอ้ทำไมต้อง1465ครับ1465เนี่ยคือตัวเลขเส้นค่าเฉลี่ย10 ปีย้อนหลังนะครับของตลาดหุ้นไทยซึ่ง10 ปีย้อนหลังของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ที่1465เส้นค่าเฉลี่ย exponential นะครับอยโอู่้ที่1465อันนี้พูดกันเป็นปีเลยนะครับระดับปีเส้นค่าเฉลี่ย10 ปีซึ่งทั้งข้อสังเกตคือว่าเส้นนี้ตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาไม่เคยต่ำกว่าเส้นนี้เลยครับประเทศไทยที่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ปี2011 2010แล้วนะครับขอแก้ใหม่ครับตั้งแต่ปี2009เลยครับอืตั้มงแต่ปิดปี2009เลยตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่เคยปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 ปีเลยก็คือซสึิ่บงสี่ปีมันติดกันนะไม่เคยต่ำกว่านีไ้ม่เลเยคยต่ำกว่าเลยคมรัีบอยู่ปีหนึ่งที่ลงไปหลุดก็คือปีโควิดปีอสอืงพมันยอีั่นนสัิ้บนที่ลงไปช่วงเดือนมีนาแต่ตอนปิดปีเขากลับไปปิดเกินได้แต่อืปีมนี้ครับเราเหลือเวลาอีก1 เดือนซึ่งเหลืออีกแค่20 กว่าวันเราต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันกลับไปให้เหนือ1465ได้ถ้าเหนือได้นะครับจะเป็นสัญญาณที่อย่างน้อยก็ต่ออายุให้เราไปลุ้นปีหน้าได้ว่าเดีอ๋ยวืมครับภาครัฐจะมีอะไรออกมากระตุ้นไหม
มาช่วยบ้าวตลาดหน่อยมาช่วยผักตลาดหน่อยตอนนี้ก็ต้องลุ้นแค่20 วันเนี่ยตอนนี้ก็มีความหวังเล็กๆจากหุ้นกองทุนTESG ที่นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ10,000 กว่าล้านอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยผลักดันตลาดได้แค่ไหนถ้าสามารถผลักได้นะครับแล้วกลับไปยืนเหนือ1,465ได้ก็มีลุ้นนะครับทำไมต้องกลับไปให้ได้เพราะว่าถ้ากลับไปไม่ได้จะมีความน่ากลัวอีกอันหนึ่งคือถ้าใครดูอินดิเคเตอร์ในระดับเยียร์ของ MACD นะครับ MACD อินดิเคเตอร์ระดับเยียร์เนี่ยถ้ามันปิดต่ำกว่านี้ปีหน้ามันจะตัดลงซึ่งมันจะกลายเป็นความน่ากลัวมา2 อันก็คือมีทั้งต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 ปีและ MACD เยียร์ตัดลงซึ่ง MACD เยียร์ตัดลงเนี่ยครั้งสุดท้ายคือตอนต้มยำกุ้งครับโอ้ย้อนไปนู่นเลยนะครับแล้วก็40หลังจาก41 42นคั้รันบเลยแล้นวะก็จะลงไปยาวเลยแล้วก็มาตัดขึ้นอีกทีช่วงปี2010อ่ะ MACD เยียร์ตัดขึ้นเราถึงขึ้นมา10ปีแล้วเพราะ MACD เยียร์ตัดขึ้นมา10ปีแต่ตอนเนี้ยมันจูบแล้วครับมันเข้ามาจูบเหมือนโค้งกำลังจะตัดลงซึ่งเรามีวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ตัดลงได้คือต้องทำให้เซ็ตเนี่ยขึ้นไปเยอะๆเลยโดยแค่เดือนเนี้ยต้องเอาก่อนสเต็ปแรกเลยต้องให้พ้น1465ได้ถ้าพ้นได้ก็จะไปว่ากันใหม่ปีหน้าปีหน้าไม่ใช่ว่าพ้นแล้วจะต้องนั่นนะครับพ้นเสร็จแล้วต้องขึ้นต่อนะถ้าไม่ขึ้นต่อก็ตัดลงปีหน้าอันนี้มีความกังวลในเชิงเทคนิคที่มันกวนใจนักเทคนิคกันเยอะมากนะครับเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับกองทุนTESG เนี่ยครับได้แค่คนละแสนนะฮะถ้าได้สัก2 แสน2 แสน 300,000เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็จะช่วยพยุงตลาดได้ระดับใช่ใช่ได้นะครับอาจจะน้อยเงไิปนในหิมด่ใส่ก็มันน้อยไปนิดหนึ่งใช่ครับครับจานิเวศมองยังไงครับปีหน้าครับคือผมเองเนี่ยตอนหลังก็ไปมองทางด้านเหมือนคล้ายๆเทคนิคเหมือนกันแน่นเนี่ยใช่ก็ผมคิดบทความเลยว่าผมดูว่าเราตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นปีหนึ่งลงปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วถ้าปีไหนขึ้นดีๆเนี่ยปีต่อไปมันก็จะลงปีไหนลงแย่ๆปีต่อไปก็จะขึ้นยิ่งถ้าสองปีซ้อนกันเนี่ยโอกาสขึ้นก็สูงมากลงนะ2 ปีซ้อนกันโอกาสขึ้นจะเยอะใช่หรือขึ้น2 ปีซ้อนกันเนี่ยโอกาสจะลงเยอะเลยซึ่งอันเนี้ยผมถือว่าถ้าสิ้นปีนี้ลบแบบนี้ถือว่า2 ปีปีที่แล้วเนี่ยเราบวกจุด5%อะไรถือว่าไม่ดีนะนะจะไม่ถึงไม่ขาดทุนแต่ว่าถือว่าแย่เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ได้เวลาแล้วนะอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยมันผมดูมาตลอดนะว่าไม่ค่อยพลาดหรอกแม้ว่าเราจะบอกว่าดูเศรษฐกิจไม่ดีดูอะไรแต่พอมาเจออันนี้ทีไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวชนะเป็นตัวที่ชนะแล้วก็ผมก็ไปดูเขาเรียกฟันดัมเบนทัลด้วยนะคือดูอันเนี้ยว่าอันเนี้ยปีหน้าเนี่ยน่าจะดีอ่ะพอกลับไปดูฟันดัมเบนทัลก็โอเค คือพื้นฐานมันไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่ว่ามันดีขึ้นหมายความว่าปัจจัยพื้นฐาน5-6 ตัวเนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าดีแล้วเศรษฐกิจโต5%ไม่ใช่ขอให้มันดีขึ้นก็ถือว่าดีจะมาเช่นเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้ 2% ปีหน้า 2.5 3% ปีหน้าเทคก็บอก 3.3% ถ้ามันเกิดขึ้นมันดีอยู่แล้วนะแม้ว่า 3% ก็ยังแบบโอ้ยมันเศรษฐกิจแย่ๆแต่มันดีขึ้นนะอันนี้ปัจจัยตัวนี้หนึ่งปัจจัยตัวที่2ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่สูงมากเช่นอัตราดอกเบี้ยเพราะตอนนี้ไม่ขึ้นแน่นอนตอนนี้ดูแล้วก็มีคนเริ่มบ่นแล้วว่าควรจะเอาลงด้วยแต่แบงก์ชาติก็ยังไม่ยอมเอาลงนะทีนี้มันก็ต้องมีเกาะกับดาวโจนส์ไอ้ไม่อเมริกาถ้าอเมริกาเขาบอกว่าปีหน้าเริ่มลงนะมีสัญญาณว่าจะลงอันนี้ของไทยก็จะปรับลงเพราะจริงๆของไทยตอนนี้เหตุผลที่จะขึ้นดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งทรงดอกเบี้ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเงินเฟ้อมันตกตอนนี้เกือบศูนย์แล้วนะเงินเฟ้อเนี่ยหลักๆเนี่ยนะไม่มีเงินเฟ้อดอกเบี้ยคุณจะสูงไปทำไมใช่ไหมคุณก็ควรจะต้องลงหรืออย่างมากก็ส่งตัวนี้ก็มีโอกาสดีนะไม่อันเซอร์เทนเหมือนกันไม่ 100% เช่นเดียวกับอาจจะไอการเติบโตเศรษฐกิจนะว่า 3% 3% ผมก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสมันมีพอสมควรนะเพราะว่าปีหน้ารัฐบาลยังไงก็ต้องอัดนะ500 500,000 ล้านไม่ได้เดี๋ยวเอา 300,000 อะไรคือรัฐบาลเนี่ยต้องทำแน่ผมคิดอย่างนี้นะจะทำได้แค่ไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคนี่ก็สองปัจจัยแล้วนะปัจจัยตัวที่3เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ชัดเจนนะว่าปีนี้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่ดีหรอก
นะต่ำกว่าปีที่แล้วพอสมควรปีหน้าเนี่ยน่าจะอย่างน้อยก็ต้องปรับขึ้นไปอ่ะนะอาจจะยังไม่ดีมากหรอกปรับกันขึ้นไปเท่ากับของเก่าที่ผ่านมาประมาณล้านบาทล้านนิดนิดปีนี้อาจไม่ถึงใช่ไหมก็อันนีน่ี้คืก็อปักจจำัยไรนี้ของบริษัทจดทะเบียนนะครับรวมๆแล้วนะรวมทั้งตลคราับดเนี่ยของเราเนี่ยประมาณ100,000,000นี่บวกลบนิดนิดหน่อยมานานละไม่เคยเกินนี้เลยแต่ปีนี้ลดลงใช่ไหมเพราะถ้าปีหน้าขึ้นไอ้นี่ก็ปัจจัยบวกอีกตัวนะถูกไหมเพราะนั้นจริงๆมันปัจจัยโอกาสที่จะเกิดปัจจัยบวกทางด้านฟันดัมเมนทัลนะไม่ใช่ว่าดีนะฟันดัมเมนทัลประเทศไทยไม่ใช่ว่าดีแต่มันดีขึ้นค่อนข้างแบบมีโอกาสสูงว่าดีขึ้นนะนะนักท่องทงท่องเที่ยวเนี่ยยังไงก็ต้องกลับมาดีขึ้นนะความรู้สึกผมนะเพราะคนที่ไม่ได้มาเที่ยวนานๆเมืองจีนเขาก็อาจจะเริ่มมายิ่งการที่เปิด วีซ่าฟรีมันช่วยได้เยอะนะไทยบอกไม่ช่วยผมไม่จริงผมเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยผมรู้เลยว่าโอ้โหเวลาไปขอวีซ่านี่บางทีขี้เกียจปวดหัวมันขอนู่นขอนี่แต่ถ้าวันไหนเราบอกว่าเฮ้ยไปได้เลยนะไม่ต้องไปดูวีซ่าทันไม่ทันต้องไปนู่นนี่อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะอยาเกอไปก็อไปอ่ะเราคก็รับจะไปง่ายไงเราไม่ต้องไปคิดมากไงไม่ต้องบอกต้องมีตั๋วเครื่องบินเพื่อจะไปขอวีซ่าต้องไปเอาสำอะไรแต่บ้าบอเต็มหมดทีนี้ปีนี้เราเปิดไปแล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าพอเปิดใหม่ๆเนี่ยคนก็ยังตั้งตัวไม่ยังไม่ได้ตั้งตัวไงปีต่อไปเขาเริ่มตั้งตัวพวกอินเดียเขาเริ่มตั้งตัวให้เมืองไทยเนี่ยไปได้เลยสุดท้ายมันก็จะมาเพิ่มใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็ดีอ่ะนะยังมีอะไรอ่ะราคาหุ้นก็ตอนนี้ก็ไม่แพงนะเพราะมันลงมาอีกครับPE เนี่ยใช้ได้ละใช่ไหมก็ใช้ได้ใช่ไหมคือกลางๆอ่ะไม่ใช่ว่าดีอ่ะแต่ว่ามันลดลงมาก็เป็นชุดเป็นบวกนะเป็นบวกเวลาPE ต่ำๆลงมามันเป็นบวกเพราะฉะนั้นดูไปดูมาเนี่ยยังมีอะไรอีกอ่ะต่างประเทศขายหุ้นอันนี้ปัจจัยนี่คอนเฟิร์มนะถ้าต่างชาติวข่าายหุ้นเยอะๆแหละหุ้นไม่มีทางดีหรอกต่อให้ฟันดาเมนทัลคุณดีนะถ้าเขาขายตลอดนี่คุณตายอ้าวครับปีนี้ล่อเข้าไป200,000,000,000ละใชใช่่ไหมเกือบ200,000,000ผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็ขายกันถึงจุดนี้ปีหน้ามันก็คงจะต้องชะลอแล้วใช่ไหมคนที่อยากจะขายก็ขายกันหมดแล้วหมดหวังประเทศไทยก็ขายกันไปใช่ไหมถึงเวลาเหมือนกันที่เขาบอกว่าจะมีต่างชาติบางกลุ่มเขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันก็แย่มานานละมันก็จะกลายอาจจะไม่ขายละหรือขายน้อยลงถึงแม้จะเป็นเน็ตเซลอยู่นะไม่ใช่ดีนะแต่มันดีขึ้นเนี่ยไม่ใช่ดีนะต้องบอกว่าปัจจัยทุกตัวที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ดีแต่ดีขึ้นชัดเจนมากกว่าปีเนี้ยนะผมก็เลยสรุปของผมว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างเงี้ยทั้งปัจจัยฟันดาเมนทัลทั้งหมดปัจจัยเรื่องของเทคนิคอลอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะดีขึ้นน่ะแหละนะแต่มันไม่ใช่ดีแบบพุ่งปรี๊ดอะไรแต่ขอให้ดีขึ้นนะซึ่งก็ลองดูต่อไปผมก็คิดว่าเอานะนาทีเนี่ยมันน่าจะพอลงได้แล้วล่ะแล้วถ้าเลือกอย่างที่เสี่ยป๋องพูดนะซึ่งผมก็แนะนำนะหุ้นพวกเนี้ยปันผล6-7%แล้วเขาก็ยังแข็งแรงแข็งแกร่งเขาไม่ได้ตกไปไหนไม่ได้อะไรอยู่นะอยู่กับเราตลอดอ่ะนะเป็นหุ้นรุ่นเก่าๆแต่ว่าพวกนี้อยู่ได้ไม่โดนดิสรัปต์แล้วก็ไม่มีใครมาแข่งด้วยอย่างเนี้ยเพราะว่ามันอิ่มตัวบ้างอะไรบ้างแต่อาจจะเพราะปันผลอย่างเดียวก็คุ้มละซื้อไปหลายๆตัวมันก็กระจายดีกว่าไปซื้ออะไรหุ้นกู้พันธบัตรอะไรต่างๆมันยังได้สูงกว่าเยอะก็เนี่ยภาพผมดูว่าอันนี้เป็นฟ้าหลังฝน คือปีนี้ถือว่าฝนตกกระหน่ำแบบมืดมิดเลยปีหน้าน่าจะมีแสงตะวันให้ดูแล้วไอ้นี่มันจะเป็นการที่หลายคนก็ผิดคาดหมายความว่าคนเล่นหุ้นตอนนี้มันแทบจะแบบเหี่ยวจนไม่รู้เหี่ยวยังไงละเลิกเล่นไปเยอะเลยนะไปดูวอลลุ่มเนี่ยชัดเจนมันไม่มีอะไรจะอะไรละแต่เวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะกับการลงทุนนะสำหรับพวกฟันดาเมนทัลเนี่ยคือหุ้นตอนนี้ไม่มีใครเอาเนี่ยอันนี้เวลาที่ดีเพราะว่ามันจะตกมันจะต่ำและพอคุณทำไปเนี่ยเหมือนกับพวกยกตัวอย่างเช่นบิตคอยที่ทองอะไรเงี้ยบิตคอยเนี่ยจำได้ไหมมันหายไปตั้งนานละไม่รู้กี่เดือนอ่ะสำหรับบิตคอยนี่หลายเดือนนี่เป็นเรื่องแทบจะชั่วโคตรเลยนะคือมันนานมากแล้วจนกระทั่งคนลืมไปหมดแล้วไม่มีใครพูดถึงบิตคอยไม่มีอะไรอยู่ๆเปิดมาอีกทีอ้าวไอ้ที่คุณไม่พูดถึงไม่มีใครสนใจเนี่ยถ้าคุณซื้อไปตอนนั้นนะคุณตอนนี้รวยเลยใช่ไหมเหมือนกับทองเหมือนกันเลย
วันที่พูดเยอะๆเจ๊งเข้าไปซื้อเนี่ยเจ๊งแต่วันที่เขาเลิกพูดกันหมดแล้วคุณอ่ะเป็นคนเดียวที่ไม่เป็นไรผมไม่สนผมค่อยๆเก็บแล้วเปิดใหม่อีกทีบูมใหญ่ขายทิ้งไอ้พวกที่กำลังเห่อเข้ามาเล่นบิตคอยน์รับไปแล้วสุดท้ายก็จะเจ๊งได้ยังอาจารย์นิเวศไม่ได้เชียร์ให้ซื้อบิตคไอยน์ไว่มา่จได้ริเชงๆีแยลร้์วซื้คอือบิใตห้คอยซนื้์อหุ้นเพียงแต่ว่าเปรียแตบ่เทียทบี่ให้เห็นว่ามันจิตตกวิลทงยามาจนกระทั่งไม่มีใครเอาแล้วเออันนอั้นแหละเป็นโอกคาสนแลรู้ว้สึกว่าหมดหวังสมัยก่อนจำนะคนหมดหวังเรื่องบิตคอยน์แบบสาบสูญแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้เชียร์ซื้อนะแล้วผมก็ไม่ซื้อเพราะมันมีความเสี่ยงเยอะแต่ว่ากำลังจะบอกว่าจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยถ้าคุณลงทุนตอนที่มีเหงาแบบอะไรนะคนแบไมบ่นีเ้อแาหละสังเกตได้จากวอลลุ่มที่ไม่ใช่ไปถามนะให้คุณคิดว่านู่นนี่ไปเซอร์เวย์ว่าความคิดอะไรจิตวิทยาเป็นยังไงไม่ได้หรอกของจริงก็คือว่าวอลลุ่มลงนี่แหละนี่คือความที่คนเลิกสนใจมันรุ่แตม่การถ้าซื้คอุณขไปายถลาดมลงนะไปถามเพื่อนถามคนนี่บอกเอ้ยจริงไอ้พวกนี้ไม่จริงหรอกบางคนเขาก็อะไรเนี่ยแต่ของจริงคือถ้ามันวอลลุ่มลดหนักๆเนี่ยคือของจริงว่าคนไม่บสนนใจเยอะๆเนี่ยเฉาเฉานี่แหละเอนอะนะเอ struggle าอยู่เนี่ยที่บนใชอยู่่เนี่ยนะนั่นเออนั่นแหละเป็นเวลาที่ดี ปัญหาคือส่วนใหญ่ไม่มีตังค์แล้วเออนั่นแหละเป็นปัญหาอย่างแต่หลายคนก็มีหลายคนก็ยังไม่ได้เข้ามากบางคนก็เก็บเงินตุนเอาไว้นะใชครับ่ถือเงินไว้เลยใช่นะครับทีนี้มาถึงเรื่องหุ้นต่างประเทศกับหุ้นไทยนิดนึงฮะเสียป๋องเชียร์ไปต่างประเทศบ้างไหมปีหน้าก็จริงๆผมก็แบ่งเงินอยู่10%นะครับไปลงแต่ว่าส่วนใหญ่จะเล่นหุ้นที่อเมริกาก็เสียป๋องไปส่วนรายหุ้นหรือว่าไปเป็นดัชนีหรือไปเป็เนป็นรายหุ้น ETF แหละเป็นรไาปยหุ้เนป็นรคารยับหุ้นครับแต่ว่าปีนี้พอดีไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มที่อเมริกาเพราะว่าเอาไปลงอเมริกาแต่ดันไปซื้อหุ้นจีนครับอ๋อหุ้นจีนที่ลิสต์อยู่ในอเมริกานะครับฮะใช่ครับผมก็ซื้ออยู่แค่2 ตัวเนี่ยบาบากับเจดีโอ้โหกต็อนโแดรกนก็หนันกึกหนว่่อายลงมา30 กว่าลงคิดว่ามาฐานเจดีแล้วปรากฏว่ามันลงมาตอหม้อเลยนะลงมา20 กว่าเลยเจดีนี่ลงโหดมากนะฮะถ้าใครดูกราฟเจดีจะเห็นว่าทรงเขาเหมือนเจดีเลยครับขึ้นไปแล้วก็สมลงชื่มอาสมชื่อนะเป็นยอดเจดีเลยแต่เรีเยรกาเป็นภาษาไทยกับซอังกฤษลงมาซื้อข้างล่างแล้วคิดว่าจะมาซื้อแถวฐานเจดีแล้วปรากฏว่าฐานไม่พอฮะนี่ลงมาตอหม้อแล้วครับลงมาเสาเข็มข้างล่างแล้วเออเรียกว่าเจดีนี่ไม่น่าเชื่อนะครับ80 กว่าลงมาเหลือ20 กว่าบาก็บหาุ้นเนที่คก็ก็ครับหุ้นเทคบาบบ้าาบผามมาซื้อ90มันยังลงมา70เลยอาจารย์ดูสินะผมคิดว่าลงมาจาก300แล้วมาซื้อเกโ้อา้สิบก็ถูกแล้วอ่ะโอ้เก้าสิบจยัังแพ้เลยครับเหฮลืะอ70โอเหล้ือ70 กว่าก็กลายเป็นว่าที่ผมไปลงเมืองนอกก็ไม่เวิร์กอีกเพราะว่าดันแทนที่จะซื้ออะไรเทสลาเมตากับเขาดันไปซื้อหุ้นจีนชอบของถูก ปีหน้าเสียป๋องยังจะไปไหมครับก็ยังอยู่ครับก็ยังจะเพิ่มไหมเพิ่มกลับไปหน่อยไหมถ้าคิดว่าคงไม่ได้เพิ่มมาคือยังกะว่าเอาแค่10%ก่อนแต่ว่าก็มีคิดเหมือนกันนะแต่พอมีเรื่องภาษีกลับเข้ามาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยก็ได้เออเพราะเเอมืองอไทยก็ลงเยอะนะครับเอจริงอๆผมก็คิดแบบอาจารย์นิเวศนะถ้าลงเยอะมันเป็นโอกาสจริงๆแต่ว่าในเชิงเทคนิคผมยังรออยู่แต่ตอนเนี้ยเรียกว่าไอ้ส่วนที่ลดพอร์ตออกมาตั้งแต่หลุด1,500ก็ยังเก็บเงินสดรออยู่ครับเพครารัะบว่าอยู่เมืองไทยมาตลอดเลยครับโตที่เมืองไทยก็คิดว่าแบ่งไปลงเมืองนอกบ้างแต่ส่วนพอร์ตใหญ่ก็อยู่ที่นี่คือผมมาเป็นคนเขาเรียกอะไรที่กลัวครับเวลาไปลงเมืองนอกกลัวเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไปไม่ทันอ่ะก็เลยแบ่งไปนิดๆหน่อยหน่อยครับคือมหอุง้นปเรมะืเทองศนออกื่นบ้างไมหัมนครมับีก็ดูจริงๆเวียดนามผมซื้อไอ้ DR ในเมืองไทยอะครับอันนี้ไอ้ก็ที่ไอ้ชื่อยาวๆอะครับ VF ครับเดินอะไดมศอนูด์นยไ์ดหนึ่มงอนด์ครับครับตัวไดนั้นนไดะฮมะอนด์เป็นไงขาดทุนไหมตอนนั้นซื้อ28นะฮะก็มาทำกำไรไปตอน30ต้นๆฮะแต่ผมเล่นเป็นดัชนีแทนครับครับเป็น ETF เป็นไอ้ต DR ัวของไอ้ ETF ใช่ใช่ครับ Diamond นั่นแหละ ETF ครับใช่ครับที่ของบัวหลวงเขาออกมาครับใช่ใช่ FUE ยาวๆเลยเอฮะอยาว FUE ฮะ VFVND 01เนี่ยมันซื้อง่ายดีแต่ก็ลงทุนบางส่วนนะแต่นี้คือถือว่าเป็นลงทุนในไทยก็ซื้อผ่านโบรกเกอร์ไทยได้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้เยอะครับลงนิดหน่อยก็ดีครับไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษีนะฮะ
คนที่ลงอันนตีั้วอ๋อ ETF ครับ Diamond โดยตรงเนี่ยตอนอน๋อี้ก็กระสับกระส่ายว่าจะเอายังไงกับมันนะครับบางคนเพิ่งกำไรนิดหน่อยถ้าซอื้อ๋อมานานหน่อยก็อาจจะได้บ้างเนี่ยถ้าเพิ่งซื้อนิดหน่อยเกือบจะไม่มีกำไรเลยจะเอากลับมาหรือจะครับแล้วมีปัญหาเรื่องภาษีคาราคาซังยังไม่รู้ว่าจะออกหัวก้อยแบบไหนเขาประกาศชัดแล้วแหละว่าเก็บแน่ถ้าหากว่าปีไหนทำกำไรตั้งแต่ปี67เป็นต้นไปปีไคหนรับทำกำไรก็เก็บภาษีปีนั้นเลยแล้วครรัาบยละเอียดต่างๆมันยังไม่ค่อยชัดเจนหลายคนก็ยังกลัวนะครับส่วนอาจารย์นิเวศก็เป็นไงฮะปีหน้าต่างประเทศไปเหมือนเดิมไหมคืออย่างนี้ต่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรซึ่งที่ไปตั้งแต่ทีแรกนะกะจะไป10 ปีครับแล้วผมว่าหลายคนนะโดยเฉพาะไปเวียดนามเนี่ยก็ไปแบบตั้งใจจะไปยาวนอะืครับมเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเราซื้อ long term growth นะช็อตเทอมมันก็แกว่งหนักนะจริงๆถ้าคุณไปช็อตเทอมเนี่ยคุณอาจจะเจ๊งได้เพราะว่าถ้าคุณเทรดไปเทรดมาเนี่ยมันโอ้โหมันตกแรงอืตมกแรงมากกว่าไทยเยอะขึ้นก็ขึ้นแรงแล้วขึ้นเร็วตกแรงขึ้นแรงลงแรงเร็วแต่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอันนี้คือเก็บยาว10 ปีแล้วค่อยมาว่ากันตอนนั้นก็ไม่มีภาษีก็ไม่ต้องคำนึงถึงภาษีแต่พอมีภาษีทุบปุ๊บเนี่ยหลายคนก็เอาไงดีแล้วภาษีตอนเนี้ยพูดตามตรงยังไม่ชัดเท่านะอืมยังไม่ชทัีด่มเจีปนระกนาะศประกาศไปเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะมีรอบต่อมาคือก็กําหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่รู้กฎเกณฑ์อะไรเช่นขายคิดกําไรเป็นพอร์ตหรือเป็นตัวเป็นนะขาอดืทมุนเอาใช้ได้มากมันมีหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดจะไปปีหน้าเนี่ยมันก็ต้องคิดหนักเหมือนกันนะถึงแม้เราบอกจะไประยะยาวแต่ว่าเอาเข้าจริงนะมันก็มีข่าวแบบว่าอุ้ยจริงหน่อยนะถึงระยะยาวเนี่ยกําไรที่เวียดนามก็คิดภาษีเลยอะไรเงี้ยมันมีข่าวอย่างนี้เหมือนกันอืมวอ่าืมถึงไม่ขายก็เก็บต้องเสียภาษีอ้าวมันเลยงงแล้วก็เหมือนกับว่าอีกสักพักอาจจะมีกฎหมายใหม่ออกมาเลยนะกฎเกณฑ์ใหม่อะเป็นกฎหมายแบบน่าจะเป็นกฎหมายใหม่เกี่ยวกับหุ้นต่างประเทศเลยซึ่งมันก็เป็นอันเซอร์เทนอีกแล้วว่าอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวออกมาแล้วเรานู่นนี่เราอย่างเงี้ยจะคุ้มไม่คุ้มอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้เป็นอะไรซึ่งทําให้ผมว่าชะงักส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็รอดูสถานการณ์แต่ไม่ได้เอากลับนะก็คือว่ากะว่าจะไม่เอาคืนเพื่อนๆง่ายไซส์ของเวียดนามไม่ลดอะอย่างนี้ดีกว่าคิดว่าไม่ลดแต่ว่าจะเพิ่มหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นประเด็นใหญ่ในปีวหน่า้านะครับจะเงินแต่ปีว่านี้ไม่ได้เอาไม่กลลับดมาเพราะว่าเรื่องภาษีที่ประกาศมาก็ยังอยู่ที่เวียดนามนั่นแหละไม่เราจะเอากลับแต่ว่าคือก็จะให้มันเคลียร์ภาษีไปก่อนไง เพราะว่าเขาคอรันบุญาตแล้วไงเราก็ต้องทําให้มันจบไปก่อนแต่ว่าไม่ได้หมายว่าเอากลับมาเลิกเลยอะไรเลยไม่ใช่นะจะมาก็เป็นการแบบเซตให้ต้นทุนอะไรมันเหมาะสมก่อนเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบางทีเราไปนานละมันมีกําไรเนี่ยมันก็ต้องเคลียร์ให้หมดเพราะว่าเข้าอนุญาตแล้วเพราะว่าของเก่าตั้ง10 ปีใช่ไหมกำไรมันเก็บไว้แล้วเขาก็บอกเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่เสียภาษีเพราะฉะนั้นก็เก็บไม่เคยมาเอากลับไม่เคยมาเคลียร์ปีนี้ก็ถือโอกาสเคลียร์ก่อนแล้วก็เริ่มใหม่ก็ยังอย่างน้อยเท่าเดิมเอางี้นะความหมายของอาจารย์นิเวศก็คือหุ้นในเวียดนามที่มีกําไรเนี่ยก็จะต้องเอากลับมาเพื่อปรับเรื่ออะงไรภาอย่าษงนีั้นให้นะเรียบนระ้อยแล้อวก็คงจะมีรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดกลับไปแหละลงทุนใหม่เพื่อปรับฐานราคาให้ใช่เริ่มต้นใหม่ไม่งั้นจะต้องถูกเสียภาษีของเก่ายท้อี่นมัหลนังแปดเก้าปีซึ่งมันไม่ได้นะครก็ับอย่างเงี้ยก็แต่ว่าที่จะไปใหม่เนี่ยยังขอดูก่อนอืแต่มก็มีโอกาสนะที่อาจจะเพิ่มบ้างอะไรบ้างถ้าเราชัวร์อแลื้วมอ่ะแบบเนี้ยเรารับได้แล้วก็ว่ากันไปนะแต่ว่าจะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเราทยอยไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นยังเป็นเวียดนามเหมือนเดิมคิดว่าแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะเพราะว่าคือผมคิดว่าการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันไม่สามารถย้อนหลังละคืออยู่ประเทศไทยแห่งเดียวหรือเยอะมากๆเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรซึ่งมันจะยากอะถ้าเกิดอย่างที่สิบของพูดนะว่าเฮ้ยมันยาวเลยเว้ยนั่นนั่นมันไม่ไหวไงก็อาจจะต้องลดพอร์ตอะไรต่างๆก็ว่าไปแล้วไปเพิ่มต่างประเทศถ้าเพิ่มต่างประเทศเนี่ยถ้ารู้ชัดเจนนะเก็บกฎเกณฑ์ชัดเจนนะจริงๆพวกเราพร้อมจะเสียภาษีนะไม่ยอมเสียภาษีเราพร้อมจะเสียภาษีนะถ้าภาษีมันโอเคชัดเจนกฎเกณฑ์ชัดเจนและไม่มากเกินไปซึ่งอันนี้ที่ฟังมาฉันประกอบก็จะทําอย่างนั้นนะคือไม่ใช่แบบเก็บ35%
อะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันไม่มีที่ว่ากินไหนที่อยู่ได้หรอกใช่ไหมถ้าเก็บบอกว่า10% 5%หรือ15%อ่ะแล้วเราก็จะรู้แล้วนะโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอยู่ที่เมืองนอกแต่เราต้องเสียภาษีเราก็ต้องยอมและมันคุ้มไหมมันคุ้มไหมเทียบกับอยู่เมืองไทยที่ไม่เสียภาษีอยู่แต่โทษทีนะแม้กระทั่งเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่เคยแน่ใจนะว่าสุดท้ายเราจะไม่เสียภาษีไปเรื่อยๆหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าเขาก็ยิ่งจักมานานละแล้วเทรนด์ก็เป็นอย่างนี้นะเทรนด์หลังๆเนี่ยผมสังเกตดูทั่วโลกประเทศต่างๆทั่วโลกตัวเนี้ยที่เก็บภาษีนะมีแนวโน้มจะเก็บภาษีแม้กระทั่งมันมีเขาเรียก global tax แต่ไปบุญเคยได้ยินไหมว่า Global ที่ tax ฮะที่เวียดนามเนี่ยนะตอนเนี้ยกำลังทำ global tax global tax คืออะไร global minimum tax หุ้นที่ประเทศเวียดนามไม่ใช่กิจการที่เวียดนามเนี่ยที่ตอนเนี้ยไม่เสียภาษีแย่ๆเลยเช่นส่งเสริมการลงทุนต่อไปเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าอะไรไปเนี่ยมันจะเริ่มแล้วว่าถ้าคุณไม่เสียภาษีก็คุณต้องเก็บอย่างน้อย15%ใช่ไหมรัฐบาลเวียดนามก็ต้องออกกฎหมายมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะถูกอะไรเลยว่าคุณเป็นแหล่งที่ไม่เสียภาษีบริษัทก็ไปอยู่กันเยอะแล้วก็เลี่ยงภาษีจากบริษัทที่แม่บริษัทนู้นบริษัทนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยบริษัทต้องเสียภาษี15%สมมติอย่างนี้นะก็แปลว่าถ้าตอนเนี้ยคุณเป็นบริษัทที่เวียดนามคุณไม่เสียภาษีอีกหน่อยเดี๋ยวรัฐบาลจะบอกคุณต้องเสียภาษี15%นะครับเพราะถ้าคุณไม่เสียภาษีเนี่ยเดี๋ยวประเทศเวียดนามจะโดนเล่นงานว่าคุณอ่ะเอาเปรียบใช่ไหมไม่คิดภาษีแล้วให้เขามาลงทุนเยอะๆอันนี้ก็จะกระทบแรงเลยว่าทุกคนที่วางแผนไว้ว่าตอนที่เข้ามาเวียดนามคิดว่าจะไม่เสียภาษีอยู่ๆก็มีมินิมัมโกลบอลแท็กซ์แต่อันนี้คือยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับเข้าใจว่าเป็นแล้วแต่ว่าการ implement อ่ะการปฏิบัติตามเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะแล้วก็อันนี้จะส่งผลให้จำนวนเงินที่ไปเวียดนามเนี่ยจะต้องระมัดระวังขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมครับคือแต่อันนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการลงทุนโดยตรงโดยตรงนะเข้าไปตั้งโรงงานครับตั้งโรงงานแต่พวกนั้นมันก็จะไปกระทบกับเศรษฐกิจนู่นนี่ไงว่ามันจะโตเร็วขึ้นมากเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าคนก็เริ่มบอกว่าไปเวียดนามมันไม่ได้เสียภาษีไม่ใช่ไม่เสียภาษีและสุดท้ายเนี่ยไทยเองก็ต้องโดนเหมือนกันคิดว่านะก็ต้องเสียต้องหาวิธีทำให้ภาษีอย่างน้อยต้องเสีย15%ผมถึงบอกว่าการเสียภาษีตอนเนี้ยในระดับโลกเนี่ยทุกประเทศจะเริ่มมาบอกว่าไม่ได้คุณจะไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีแล้วคุณเอาเปรียบเข้าอะไรแล้วทุกประเทศต้องถ้าคุณไม่เสียภาษีคุณจะต้องถูกชาร์จให้อย่างน้อยคุณต้องเสียเท่ากับ 15% อะไรอย่างเงี้ยนี่คือคอนเซ็ปต์นะเอาเป็นว่าก็เพราะฉะนั้นเวียดนามเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถึงจะไปก็ระมัดระวังไม่แต่ประเทศอื่นอาจารย์นี่ไม่สนใจบ้างเหรอสนใจแต่ว่ายังไม่พร้อมแต่ที่จะสนใจก็จะสนใจเป็นหุ้นแบบอย่างเงี้ย Magnificent Seven บริษัท7บริษัท7นางฟ้าใช่ไหมซึ่งมี Google Microsoft อะไรคือเป็นไฮเทคของโลกบริษัทเทคของโลกที่ชนะจริงๆซึ่งไปดูอีกทีนะ PE ไม่สูงนะ PE นี่20กว่าเท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้มันน่าคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยหุ้นธรรมดาก็ PE 30เท่าไปละไอ้นั่นน่ะระดับโลกโตได้อีกอะไรอีกก็ PE 20กว่าแต่ว่าพวกเนี้ยเราก็อาจจะไปเล่นแบบอาจจะซื้อกองทุนเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือจะซื้อเป็นตัวก็ยังพอได้เพราะอย่างบริษัท Microsoft อย่างเงี้ยมันคล้องอ่ะใครจะไม่ใช้ธุรกิจเขาใช่มั้ยหรือ Apple หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นพวกนี้ก็มีโอกาสเป็นเป้าหมายเหมือนกันว่าถ้าไม่มีทางไปไม่มีที่ลงเนี่ยพวกนี้มันดีอย่างนะได้เสียก็ไปไม่มีการติดหุ้นไม่มีอะไรจะขายวันนี้ปิ้งราคาไม่ขยับเลยอย่างที่คุณเห็นเลยชัดเจนมีสภาพเร็วเข้าออกง่ายใช่ปรับได้ง่ายเลยกระบวนการทำอะไรสะดวกใช่ถ้ามันมีกฎหมายอะไรมาคุณปรับปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยกลับมาหมดละคุณจะเอากี่ล้านก็ได้มันก็มีความสะดวกผมไม่ทิ้งตรงนี้แต่ว่านาทีนี้ก็ยังอ่ะแต่ว่าไม่แน่ถ้าปีหน้าทั้งปีบอกว่าเฮ้ยมันสายเส้นตัดแล้วเสียป๋องพูดแล้วคุณก็เริ่มจะเละเทะแล้วขายไปแล้วเนี่ยพอตัดลงเหรอ
เออตัดลงไงใช่ใช่มันก็แปลว่าคือถ้าคุณอยู่นานไปยิ่งลงไงตายเลยขายทิ้งแล้วก็เอาเงินก็เนี่ยไปฝากไว้กับไอ้พวกเนี้ยไอ้ต่างประเทศที่มันทุกวันนี้ก็ยังอะไรอยู่เนี่ยนะยังคพุณอยลักงษ์มไดา้ตรฐานเออนะครับอ่ะภาพเฮ้ยมักลับนมแาค่ดูถึงตลาดหุ้นไทยทีนี้นะครับเอาว่าเราพูดถึงตลาดหุ้นต่างประเทศของอาจารย์นิเวศกับของเสียป๋องไปแล้วเสียป๋องมองหุ้นไทยปีหน้าเนี่ยนะครับสมมุติว่าเอาว่านาทีเนี้ยด้วยข้อมูลที่มีณวันนี้นะครับเสียป๋องมองยังไงครับปีหน้าน่าจะก็ ในเชิงมองระยะกลางถ้าดูกราฟที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเพียงแต่ว่าเราเหลือเวลาว่าภายในปีนี้ช่วยดันกลับไปแถวแถว1465ให้ได้ก็จะเป็นการมีการตอบรับในเชิงบวกได้บ้างนะว่าอาจจะไม่ต้องไปมองกลัวมากเกินไปนะแล้วเราก็ลุ้นครักบับมาตรการที่ภาครัฐคงต้องออกมาจริงๆนะก็คืออย่างน้อยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็คงจะชัดเจนว่าจะออกมาเป็นในรูปไหนหรืออาจจะไม่ได้ถึง500,000 ล้านหรือว่าไม่ได้แจกคนละ10,000แต่อาจจะแจกมากน้อยแค่ไหนเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกอย่างก็ต้องลุ้นกันหมดแล้วว่าจะมีมาตรการอะไรส่วนใหญ่ผมว่าตอนนี้ทุกคนรอภาครัฐออกมากระตุ้นนะครับอย่างพวกเมกะโปรเจกต์หรือจะทำแลนด์บริดจ์จะทำโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาเพราะจริงปัญหาปีนี้คือที่เราลงไปต่างชาติครับจะทำยังไงที่จะเรียกกวักมือเขากลับมาได้ก็ต้องเขาเรียกอะไรแต่งองค์ทรงเครื่องให้มันดูดีอะไรอยากให้เขากลับมาก็คงต้องรอพึ่งมาตรการภาครัฐแหละครับเสียป๋องครับผมครวั่บานิดหนึ่งเชิญเมื่อกี้บอกเสียป๋องบอก1465ครัใบช่ไหมผมก็ดีดตัวเล็กเร็วๆมันเท่ากับบวกจากตอนนี้อีก5%นะครับใช่โคอรับ้นี่มันคือแรลลี่นะถ้าเวไดลา้ในเวลา20 วันไม่ถึงยยีี่่สิสบิบวันวดัีนเเนนีี่่ยยหมายห้ถาึงวเป่อาร์เซ็นต์นี่คือแรลลี่เลยนะครคัืบอช็อกนะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ขึไ้มน่แล้วตอนนี้เท่าไหร่8-9 จุดครัต้บองแบบปุ๊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 บเลยนะเวลาก็ที่ต้ลองงเนี่ยวันละ10 จุดโดยประเมอาณเอฉลีอ่ะไยรอย่นางะนั้นเออ่ะอหรือมีวันแรงๆแบบเป็นแรลลี่ถึงจะพ้เนอออ่ะน่ากลัวมากจะก็พ้ตน้องไหวทอ่ะเนี่ยำก็ไม่แน่ใจครับก็เอถึงอบอกว่าต้องลุ้นกันนะครับเพราะลวุ่า้นหนักเราก็ต้องลุ้นหนักว่าถ้ากลับไปได้มันก็จะล้างภาพที่นักเทคนิคส่วนใหญ่กลัวกันเพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในกราฟก่อนนะมันเป็นสถิติซึ่งไม่ได้เกิดเพราะผมนะผมแค่อ่านผลมันแล้วมาบอกพวกเราว่าเนี่ยอันนี้มันพิสูจน์ได้ด้วยว่าไปดูได้เลยครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยตั้งแต่ปี2009มาเซ็ตไทยไม่เคยปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย10 เยียร์เลยจนกระทั่งมาเจอครั้งหนึ่งที่คือตอนโควิดแต่ก็สามารถกลับไปปิดเหนือได้แล้วก็เมนเทนต่อมาได้อีก2-3 ปีแต่คราวนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วแล้วทีนี้เราเหลือเวลาแค่20 กว่าวันเลยต้องช่วยกันลุ้นหนักเลยครับว่าจะกลับไปได้ไหมซึ่งถ้ากลับไปได้เนี่ยก็ยังไม่พอครับต้องขึ้นต่ออีกปีหน้าก็ต้องพยายามขึ้นต่อไปอีกถึงจะล้างภาพการลงของปีหน้าได้ซึ่งผมแอบหวังว่าจะสําเร็จนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากเล่นหุ้นขาลงครับมันทรมานเพราะกว่ราะสตืับวกระผสมนเองนะสตรัคเกอร์นะตัวผมไม่เคยช็อตเลยนะครับถ้าผมมองว่ากราฟตัดลงหรือว่าหุ้นจะลงเนี่ยส่วนตัวก็แค่ลดพอร์ตแล้ควรักบ็ไม่เคยช็อตอินเด็กซ์ไม่เคยยืมหุ้นมาช็อตไม่เคยเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่เขาถือยาวเพราะผมเคยติดหุ้นตอนต้มยำกุ้งมาก่อนผมรู้สึกว่าอุ้ยใครมาขายขนาดนี้มันขายได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมอย่างแบงก์บางตัวครับอาจารย์ถ้าจำได้อะทหารไทยเป็นร้อยสมัยก่อนนะลงไปเหลือบาทหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้มันลงไปได้ยังไงสมัยต้มยำกุ้งนะครับจนเราก็งงว่าอ๋อตอนนั้นผมยังเด็กผมไม่ทราบว่ามันมีการช็อตฝรั่งเขาไปยืมหุ้นเรามาช็อตแล้วก็ช็อตลงไปแล้วเขาก็ไปคอฟเวอร์กินส่วนต่างตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรายังเด็กอยู่แต่ก็เลยมันเป็นภาพจําของผมว่าไม่อยากทําพวกนี้จริงๆแล้วถ้าผมโหดๆหน่อยนะกราฟเสียผมยืมหุ้นมาช็อตก็ผมก็ได้กําไร2 เด้งนะแต่ตัวผมไม่ค่อยอยากทําพวกนี้รู้สึกว่าคนที่เขาถือหุ้นโดยที่เขาคิดมาดีแล้วแล้วเขาหวังที่จะลงทุนยาวอ่ะเขาเสียเปรียบไงเพราะขอบเคขุาณเมสีอยงป๋องสำหรับเขาเป็นลององลี่ครับเขาก็มองแต่ขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าผขอมบกคุ็ณเลเสยียทป๋องสำไงำหรับความคิดนี้นะฮะนักลงทุคนรับที่ถือยาวๆก็จะได้ทราบนะฮะว่าจริงคๆมรีับคนเห็นใจอยู่นะครับครับ1465นะฮะวันสุดท้ายของการซื้อขายปีนี้
ตัวต้อเงลขพยายามมครัันบมต้อางกพเลยยายคารัมบงั้นใครไปอันขนี้ายควืัอนนั้นนี่แล้วต้องจัดการมันนะมันไม่ใช่ตัวเลขผมกำหนดนะครับอาจารย์ต้องเรียนมาว่าจากกรนาฟนะมคัรนับเป็นสถิติที่เราครับสย้าอนหลมังารไถป10เห็ปนีไดแล้้ว10 กว่าปีแล้วนะครับใช่ครับเราตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่หลุดถ้าภายในปีกลับไปได้ก็จะต่ออายุได้อืแต่มถ้ากลับครไมับ่ได้เนี่ยถ้ากลับไม่ได้ความน่าเป็นห่วงก็คือ MACD ซึ่งเป็นตัวสำคัญเนี่ยของกราฟเยียร์เนี่ยมันจะตัดลงเอาปีหน้าอืมซึ่งจริงๆผมใช้ MACD ค่ามาตรฐานแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยถ้าใช้ MACD ของสูตรท่านอาจารย์วันชัยเองเนี่ยตัดลงแล้วนะครับ MACD เยียร์ตัดลงมาแล้วซึ่งการที่ MACD เยียร์ตัดลงเนี่ยโอ้น่าเป็นห่วงเหมือนกันในเชิงเทคนิคระยะกลางยาวเลยนะครับเพราะว่ากราฟเยียร์นี่คือ1 ปีฮะมันเป็นการบอกว่าอาจจะมีซึมไปอีกหลายปีก็ได้เพราะนั้นต้องพยายามกลับไปให้ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อผมเพิ่งทราบว่าครับ MACD year นี่ของอาจารย์วันชัยหมอวันชัยใช่ไหมฮะอาจารย์ครอับาจารย์แพไมทย่์วันชัยอาจารย์วันชัยท่านคิดอินดิเคเตอร์ของท่านมาอันหนึ่งทค่ารนับไปใส่ตัวเลขของท่านถ้าเป็นสูตรของท่านเนี่ยตัดลงแล้วอแ๋ตอ่ตัดลงเยอะด้วยถ้าเป็นสูตรของมาตรฐานเนี่ยยังแค่จูบครับอ๋อแตแค่แตะอยู่แค่จูบอยู่แต่ว่าไอ้การจูบเนี่ยถ้าเกิดงัดได้ถ้างัดภายในปีนี้ให้เกิน1465ได้ปีหน้ายยัังงมีพควอามหวังครับเพราะว่าผมก็อ่านเปเปอร์จากที่น้องๆนักวิเคราะห์เขาทำกันอยู่เนี่ยก็ปีหน้าทุกคนมองว่าประเทศไทยจะมีโกรทตลาดหุ้นนะ EPS จะกลับมาร้อยหนึ่งถ้า EPS กลับมาร้อยหนึ่งราคาหุ้นตรงเนี้ย1,392เนี่ยมัน PE มันแค่14 เท่าเองนะสิบสามเท่า14 เท่าก็ถือว่าไม่แพงแต่ว่าถ้ากลับมาได้100นะครับแต่ว่าอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับทุกๆต้นปีนักวิเคราะห์เขาจะคำนวณ EPS ตลาด100หมดนะฮะแต่ก็ไม่เคยทำได้ถ้ากับปีหนึ่งฮะปีนี้ได้ข่าวว่าเหลือแค่80กว่าใช่ไหมแปดสิบปลาย88อะไรเงี้ยแต่นี้ปีหน้าทุกคนก็มีความหวังว่าเอาละปีนี้ฐานต่ำละปีนี้ฐานต่ำปีหน้าน่าจะได้ EPS กลับไปที่100ถ้ากลับไปได้ที่100 PE ตรงนี้ก็ไม่แพงเลยครับสิบสี่เท่าเองก็หวังว่านะครับจะมีอะไรดีๆกลับเข้ามานะผมก็รออยู่ครับตอนเนี้ยอาจารย์นิเวศมองหุ้นปีหน้ายังไงหุ้นไทยก็อย่างที่ว่าเนี่ยผมว่าดีขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นไม่ค่อยเคยเจอเลยนะสามปีติดต่อกันเนี่ยครับแทบจะตัดทิ้งไปนะที่เพจระาะวล่างที่จะแย่3 ปีติดกันใช่ไหมครับมันน้อยมากแม้กระทั่งตอนไครซิสปีต้มยำกุ้งอาจจะถึงนะแต่นั่นคือมันคนละโลกเลยนั่นคือประเทศแทบจะล่มสลายนะบริษัทล่มสลายหมดนะหลังจากนั้นไม่มีอ่ะว่า3 ปีติดต่อกันแล้วเป็นครับแรงใช้ได้ด้วยนะถือว่าเพราะว่า10 ปีเนี่ยถ้าติดอย่างเงี้ยโอ้โหตั้ง16-17%ในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยผันผวนน้อยลงอะไรแบบนี้ครับต้องถือว่าหนักนะถ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรแล้วก็ที่ยิ่งฟังก็แบบว่าอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าผลประกอบการดีขึ้นอ่ะผมสังเกตดูนะผลประกอบการนี่ตัวสําคัญเลยโดยเฉพาะถ้าคนดูหุ้นรายตัวเนี่ยหุ้นเป็นรายกลุ่มอะไรเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้ากําไรดีขึ้นน่ะมันไม่ค่อยลงหรอกไอ้ที่ตกๆเนี่ยบางทีเพราะเขากําไรมันลดลงใช่ไหมพอไปประกอบกับอย่างอื่นก็เละนะจะมาพวกเศรษฐกิจพวกอะไรก็ยังมีอะไรที่แบบไม่ค่อยชัดเจน100%มีแลกไทม์ลีดไทม์เยอะนะแต่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนอ่ะผมดูในขนาดแย่ๆเนี่ยคุณลองดูมีตัวไหนเนี่ยกำไรยังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังพอประคองไปได้เพราะนั้นก็เลยคิดว่าเอานะว่าดูหลายปัจจัยแล้วมันก็น่าจะไปได้อ่ะมันดีขึ้นอ่ะพอที่มันดีขึ้นมันก็น่าจะไปได้แต่จะไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงว่าไอ้สิ่งที่มันดีขึ้นเนี่ยอย่างนักท่องเที่ยวถ้าซึ่งพุ่งพรวดนะเข้าซีซั่นพุ่งพรวดแล้วก็ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แบบเปิดขึ้นมาก็ต่ำกว่าคาดอย่างเงี้ยถ้าบอกดีกว่าคราวที่แล้วอะไรแล้วออกมาเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันก็น่าจะไปได้นะก็คิดว่าดีอ่ะดีนะครับผมขออนุญาตถามมาเสร็จป๋องคำถามหนึ่งเดี๋ยวคำถามอาจารย์นิเวศอีกคำถามหนึ่งนะครับในเวลาที่เหลือของเราขออนุญาตถามเสียป๋องเอาสั้นๆนี่แหละว่า1465เนี่ยก่อนสิ้นปีเนี่ยนะครับด้วยความรู้สึกของเสียป๋องเลยไม่ว่ากันถูกผิดได้ไม่มีใครรู้นะครับเสียป๋องคิดว่ามีโอกาสเท่ามากน้อยแค่ไหนที่จะไปแตะหรือทะลุไปก็จริงๆถ้าดูประเทศเพื่อนบ้านแล้วมีความหวังนะครับเพราะเขาดีกันหมดเลยครับแล้วโดยสถิติในอดีตเนี่ย
ช่วงพฤศจิกาธันวามันเป็นช่วงที่ลงทุนได้สบายกว่าช่วงอื่นนะครับผมก็ไม่ค่อยจริงๆจริงๆแอบหวังว่ามันจะยืนได้นะครับแอบหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เนาะมอีือะไรมดีๆเข้ามาเพราะว่าบรรยากาศโดยช่วงปลายปีเนี่ยถ้าเราไปมองหุ้นอินเด็กซ์ต่างประเทศแล้วเนี่ยโอ้มันอิจฉาเขาจังเลยอ่ะเขาขึ้นเพราะเราก็ไม่ได้หวังเยอะนะครับครับถ้าเราเด้งแค่ไป1465เรายังติดลบอยู่10%นะครับอืมแต่เพียงครแตับ่ว่าเป็นความหวังให้กับสายเทคนิคหน่อยว่าเออมันพยายามนะอย่างน้อยมันก็มาอยู่ที่เส้นที่สามารถปีหน้ายังมีความหวังที่ถ้าสามารถมีอะไรใหม่ๆนะมากระตุ้นทำให้มันกลับไปยืนที่เดิมได้ตรงนี้ก็เริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ว่าก็ต้องลุ้นกันจนถึงสิ้นเดือนนะครับนี่ผมตอบในเชิงเทคนิคนะครับอาจารย์ครับคือครับเทผคมนิคควคามุณเหอ็ย่นางสเด่ีวยวนเลตยัวคุณเนหีล่่ยอยคอรยับากอยากให้ขึ้นมากเลยครับเพราะว่าเราก็ครับผมเองอะหลักๆอยู่เมืองไทยอยู่แล้วครับผมเพราะว่าปักหลักอยู่เมืองไทยตลอดนั้นถ้าเมืองไทยดีผมก็ดีด้วยถ้าเป็นอย่างนี้มันก็พอร์ตการลงทุนเราก็มันก็บ้าครับเรามันก็เหนื่อยกันหมดแต่ช่วงนี้อาจจะเทรดยากนิดนึงเพราะว่าต้องยอมรับว่าโลกเรามันเปลี่ยนแล้วการเข้าไปเทรดรายวันเนี่ยเราสู้กับเครื่องไม่ได้เราสู้กับ AI ไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทในปีหน้าอาจจะต้องกลับมาลงหาหุ้นที่จะลงทุนยาวมากขึ้นแล้วต้องหาจังหวะเดี๋ยวต้องไปขอหุ้นเด็ดจากท่านอาจารย์นิเวศแล้วปีหน้าจะเล่นอะไรดีอาจารย์นิเวเพราศะว่าก็กำลังจะย้ายออกไปเอาเพิ่มไม่ย้ายหรอกว่าอ๋อพูดไปแต่ว่าตัควรับของอาจารย์นิเวศก็รู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่นะงั้นอืนมี่ถามอาจารย์นิเวศเลยถ้าอย่างนั้นคนระัครับบปีหน้าเนี่ยของอาจารย์นิเวศขอข้ามไปปี2560ปีหน้าเนี่ยอืมอาจารย์นิเวศบอกดีเนี่ยถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์อะความมั่นใจมันไม่มีใครถูก100%หรอกครับแล้วก็บอกว่าดีเนี่ยอาจารย์นิเวศคำว่าดีของอาจารย์นิเวศเนี่ยอยู่ที่โอกาสจะดีแบบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ดีเลิศนะเออเพียงใชแต่่ว่ามันดีกับปีนี้ปีนี้ใชมั่นลําบากมากเลอืยมดีกับปีนี้อดืีมขึ้นอเืนี่มยโอกาสจะเกิดกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าโอกาสดีกว่าปีนี้ชัวร์ๆเยอะแต่ว่าสเมอมาติเปอ็่ะนว่แาปดขึ้สนิบจากเก้วาันสนีิ้บเจ็ดขึ้นสิบจากวันนี้น่ะนะผมดูว่า7-8%เนี่ยน่าจะอาชีพไปพวก1,500 จุด1,500 จุดถึง1,550มีโอกาส1,550จะก็ถึปงระมพาัณน11มีโอกาสถึง1,500ถึง1,500 จุดเนี่ย70-80%1,500 จุดเนี่ยผมว่าเอาแค่70พอ1,500 จุดนี่70มีโอกาส70%ที่จากดัชนีใช่จากวใชัน่นี้ซึ่งอยู่ใช่พันใช่สามร้อยกว่า1,400ใช่ใชป่ริมๆเนี่ยเออไปปีหน้าเนี่ยอืใหม้70%ที่จะขใชึ้น่ไปน่าจะได้ก็คือขึ้นไป7-8%เองไม่แตเย่อะเพราะนะถ้ามาคิดว่าเราตกมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าดีขึ้นไปอีกหน่อยก็อาจจะ1,550ก็ประมาณสัก10% 11%จากวันนี้ซึ่งถ้าพูดโดยทั่วไปนะตลาดหุ้นแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าดีอะไรมากนะผลตอบแทนขนาดนี้ก็กลางกลางแต่มันก็น่าจะถึงเวลาแล้วมั้งที่มันจะต้องรีบาวขึ้นไปบ้างเพราะตกมานานแล้วแล้วก็ถ้าปัจจัยดีขึ้นปัจจัยเศรษฐกิจดีขึ้นซึ่งมันก็น่าจะดีขึ้นนะเราแย่มากเลยนะปีเนี้ยจะมาสองกว่าอะไรเงี้ยไม่ครถัึบงก็ปรับไม่รู้นะก็นะแล้วปีหน้าเนี่ยแค่แรงอัดฉีดบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็น่าจะได้แล้วล่ะ3%น่ะผมว่านะครับถ้าต่ำกว่า3%อยู่ว่ารัฐบาลก็เหนื่อยนะเฮ้ยสุเพแรบาะงนั้ชนาติจะให้เกินนี้เลยนะครับเออใช่ใช่เพราะนั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าได้น่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้คือเบสเคสแต่ว่าปกติเนี่ยถ้ามันเริ่มมีแรงมาเริ่มมีความหวังมีอะไรนะบางส่วนใหญ่ตลาดมันจะโอเวอร์รีแอคจริงๆเพราะนั้นก็ถ้าเกินอย่างนั้นก็เป็นโบนัสเป็นอะไรก็ไรนะแต่ว่าดูจากพื้นฐานก็เอาเนี่ยแหละ1,500 ถึง 1,530อะไรเงี้ยกับเก่าแล้วฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ถือว่าได้ของขวัญนะครับคริสต์มาสของขวัญปีใหม่เพราะว่าฟังจากอาจารย์นิเวศนี่โอกาสที่ปีหน้าจะเกิน1,500 จุดเนี่ยมีร่วม70%นะอย่างนั้นเลยนะพอูืดมง่คารยับครับอืๆแล้มวก็ส่วนของเสียป๋องนี่ก็ดูวันสุดท้ายของการเทรดปีนี้ขอให้มันเกิน1,465ถ้าเกินไปเนี่ยถ้าสูงกว่านี้ไปเนี่ยนะฮะปีหน้าก็จะสดใสขึ้นถ้าลงมานี่ต่ำกว่านี้ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยนะคครรัับใช่ท่านผคูร้ับชมครับรายการเราก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีกําไรจากการลงทุนหุ้นนะครับแต่แน่นอนถ้าตลาดหุ้นเป็นของที่เสี่ยงรู้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นคนที่มีเงินฝากคนที่ซื้อพันธบัตรคนที่ซื้อตราสารหนี้แล้วก็คงมาซื้อหุ้นกันหมด
ถ้าสมมติหุ้นไม่เสี่ยงนะครับก็มีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็อยู่ที่เราตัดสินใจด้วยเหตุผลหาข้อมูลนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็ลดลงถ้าเราไม่ไปเก็งกำไรมากเกินไปนะรายการเราก็ให้ความหวังกับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่างน้อยที่สุดปีนี้ขาดทุนก็ยังพออยู่ได้ปีหน้ากำไรอย่างอาจารย์นิเวศว่าอย่างที่เสียป๋องอยากให้เป็นนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับมันนี่ทอล์กนะครับสวัสดี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 อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ